วันนี้ครบรอบ2ปีเหตุคลังสินค้าที่ท่าเรือของเบรุตระเบิดค่ะ4สิงหาคม2563เกิดเหตุระเบิดจากแอมโมเนียมไนเตรตร่วม 3,000 ตันที่เก็บไว้ในคลังสินค้าอย่างไม่ปลอดภัยบริเวณท่าเรือเบรุตของเลบานอนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนและบาดเจ็บ 6,000 คนไม่กี่วันก่อนที่จะครบรอบ2ปีเหตุระเบิดซากอาคารได้พังถล่มลงมาจากไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง